بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبراللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله ونعم الوكيلAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ก่อนอื่นผมขอชูกรต่ออัลลอฮ์และขอขอบคุณคณะอิครอมแล้วก็ท่านฮาจีอัมดุลกอเดสซาลีที่เป็นผู้ประสานติดต่อผมมาให้มาบรรยายในคืนนี้คำว่าอิครอมนี่เข้าหูผมประจำเพราะเมื่อก่อนนี้ผมก็มาบรรยายเมื่อหลายปีมาแล้วนะก่อนโควิดเนี่ยในนามอิครอมนี่แหละมาบรรยายที่มัสยิดข้างๆมัสยิดเนี่ยนะครับทราบว่าวันนี้โรคโควิดก็ไม่ให้เข้าสู่เราพี่น้องครับขอให้กำลังใจอิครอมคณะผู้บริหารอิครอมที่คิดที่จะให้ความรู้กับประชาชนนะเป็นของที่ดีที่สุดระหว่างที่ผมนั่งรถมาเนี่ยมีคนจากพัทลุงโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเขาแปลกุรอานให้ผมฟังว่ามันอะห์ซะนุกอลัมมิมมันดะอาอิลัลลอฮوعمل صالحا وقال إنني من المسلمين จะมีคำพูดอะไรเล่าที่ดีไปกว่าการเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ตกลงว่าการพูดศาสนานี่เป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดทีนี้คนที่เอาซุนนะห์นบีมาปฏิบัติเป็นส่วนตัวแล้วนะยังไม่พอก็จะต้องเผยแผ่ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยให้ไปอยู่กับคนอื่นๆด้วยนบีขอดุอาให้กับคนที่ช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮ์เช่นจัดอบรมให้คนคนหนึ่งที่เข้าใจกุรอานเข้าใจซุนนะห์นบีหรือเข้าใจหะดีษเนี่ยมาอธิบายให้พี่น้องฟังคนที่จัดอบรมในรู้ไม่ได้อะไรนบีขอดุอาไว้ 1,400 ปีแล้วมีศัพท์อยู่คำหนึ่งที่ท่านนบีขอก็คือนัดดรอลลอฮุโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานความสดใสให้แก่คนที่จัดอบรมด้วยเถิดขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ได้ประทานความสดใสความสดชื่นให้กับคนที่จัดอบรมทำไมนบีจึงขอดุอาไว้ล่วงหน้าก่อนที่ท่านนบีจะตายเพราะนบีรู้
คำสอนของนบีหรือว่าสุนนะของท่านนบีเนี่ยคนที่ต่อต้านเนี่ยญาตินบีเองญาตินบีเองต่อต้านคำสอนที่ออกมาจากริมฝีปากท่านนบีสุนนะนบีเนี่ยเราเข้าใจกันผิดเรียกสุนนะนบีว่าสุนัตไอ้สุนัตเนี่ยเราได้ยินมานานแล้วว่าทำก็ดีไม่ทำก็ได้นั่นมันสุนัตในกลุ่มมัซฮับเขาพูดกันแต่ว่าคำว่าสุนนะเนี่ยนบีเป็นคนตั้งไม่ใช่สุนัตสุนัตหมายความว่าทำก็ดีไม่ทำไม่มีบาปนี่เข้าใจว่าใครที่เอาสุนนะนบีมาสอนเนี่ยจะมาสอนทำไมทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่บาปจะมาสอนกันทำไมอ่ะเขาเข้าใจผิดนบีสอนบอกว่าอะลัยกุมบิสุนนะตีท่านทั้งหลายจงเรียนจงยึดสุนนะของฉันสุนนะของนบีแบ่งออกเป็น3รายการสุนนะนบีเนี่ยแบ่งออกเป็น3รายการนะรายการที่1คือท่านนบีพูดซาบานบีก็จะพูดว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ยินนบีพูดว่าอย่างนั้นพูดว่าอย่างนี้นั่นเรียกว่าสุนนะนบีทั้งหมดไม่ใช่สุนัตแล้วอีกเรื่องนึงรออัยตุรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นท่านนบีปฏิบัติคือนบีปฏิบัติแล้วมีคนเห็นแล้วก็มาเล่ารายงานมาสู่พวกเราวันนี้ยุนผ่านหะดีษอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมติรมิซีนะซาอีอิบนุมาจาหะดีษ6เล่มครับแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์นบีข้อที่3บรรดาซอฮาบะห์นบีปฏิบัตินบีเห็นนบีพอใจนบีไม่ได้ตำหนินั่นก็เป็นสุนนะของท่านนบียกตัวอย่างเรื่องที่3เนี่ยที่ว่าซอฮาบะห์นบีปฏิบัติแล้วนบีพอใจมีอยู่วันหนึ่งนบีนมาซุบฮ์ที่มัสยิดพอนมาเสร็จแล้วมีซอฮาบะห์คนหนึ่งยืนนมาสุนัตอีก2รอกอะอ์ตนบีถามนี่นมาอะไรนี่นมาอะไรหลังจากนมาซุบฮ์แล้วไม่มีนมาอะไรทั้งสิ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนค่อยๆนมาจะเป็นนมาดูฮาอะไรก็รอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนแล้วซอฮาบะห์คนนี้พูดว่าฉันไม่ได้นมาซุนัตก่อนนมาซุบฮ์2รอกอะอ์ตพอเข้ามาที่มัสยิดนบีตั้งแถวนมาแล้วนมาซุนัต2รอกอะอ์ตก่อนนมาซุบฮ์ไม่ทันก็เลยมานมาหลังนมาซุบฮ์นบีนั่งเฉยๆแสดงว่านบีพอใจนี่คือเรียกว่าซุนนะห์นบีฉันถ้าพี่น้องไปนมาที่มัสยิดไม่ได้นมาซุนัตไปจากบ้านก่อนนมาซุบฮ์เนี่ยพอไปถึงสุราอ้าวเขาต้องซอบนมาก็แล้วเราก็จะไปนมาซุนัตสองอัดก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะอิหม่ามตั้งซอบอยู่ก็ต้องเดินเข้าซอบแล้วจะไปนมาเมื่อไรไปนมาซุนัตหลังนมาซุบฮ์ได้เพราะนบีเคยให้ซอฮาบะห์ทำแล้วก็นบีก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เรียกว่าซุนนะเรียกว่าตักรีอัลนบียอมรับเขาเรียกว่าฟิอาลีเกาหลีตักรีรีเรียกในภาษาฮะดีษนะการปฏิบัติของท่านนบีการพูดของท่านนบีการยอมรับของท่านนบีเป็นสุนนะของท่านนบีท่านไซนาอาลีพูดอย่างนี้ครับใครก็ตามถ้าไม่มีสุนนะติดตัวไปไม่มีสุนนะอยู่ในตัวเองครับพี่น้องไม่มีสุนนะไม่รู้จักสุนนะไม่ได้เรียนสุนนะไลซาลหูมินชัยคนคนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนะคนที่ไม่มีสุนนะนบีอยู่ในตัวเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้เรียนสุนนะเลยมาจะศึกษาสุนนะนบีเลยพี่น้องคนคนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตัวของเขาแค่เป็นศพเดินได้เท่านั้นเองฉะนั้นสุนนะนบีปฏิเสธไม่ได้พี่น้องสุนนะนบีต้องเรียนถ้าไม่เรียนสุนนะนบีพี่น้องเวลาหาวท่านทำเป็นไหมล่ะเอาสุนนะนบีเวลาหาวทำยังไงเอามือปิดปากแล้วก็ฝืนอย่าอ้าปากกว้างและมีเสียงอ้า
เวลาหาวอ่ะพี่น้องนั่นซุนนะห์นบีเอามือปิดปากจะเป็นมือขวามือซ้ายก็อีเรื่องหนึ่งเรื่องผ้าเช็ดหน้าก็ได้พี่น้องเวลาหาวนี่นบีสอนหมดอ่ะเวลาหาวทำยังไงเวลาเข้าของน้ำทำยังไงเอาเท้าไหนเข้าก่อนเอาเท้าไหนเข้าก่อนแล้วอ่านดูอาบทไหนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักพอเราเปิดภาคเราดูร้อนเราก็สอนดูอาหน่อยพี่น้องครับเมื่อก่อนเราก็ถูกตำหนิพวกคณะอะไรคณะใหม่ใช่ไหมพวกนี้ไม่ทำดูอาไม่เป็นเขาเข้าใจว่าดูอากินบุญอย่างเดียวพี่น้องมันไม่ใช่ดูอาประจำวันนี่ประมาณเป็นร้อยๆดูอานะดูอาตอนตะวันขึ้นดูอาเข้าบ้านดูอาก่อนนอนดูอาเข้าห้องน้ำดูอาขึ้นรถดูอาลงจากรถนี่ดูอาทั้งหมดแหละถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมถ้ามาแอนตี้ซุนนะแอนตี้คนที่เข้าใจซุนนะไม่ให้สอนในสุราฉันเนี่ยพี่น้องครับนบีรู้ว่าอนาคตเนี่ยคนจะแอนตี้ซุนนะของฉันนบีเลยขอดูอาให้คนที่จัดอบรมให้คนมาฟังแน่นอนไอ้การอบรมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมค่าน้ำค่าไฟค่าห้องอาหารก็ต้องเลี้ยงผู้มาฟังศาสนามีผลบุญรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หมดนบีเลยขอดุอาบอกว่านับตลอดรอดอัลลอฮ์โปรดประทานความสดใสหรือความสดชื่นให้แก่คนที่จัดอบรมได้มาฟังหนึ่งฮะดีษและคนฟังหนึ่งฮะดีษเอาไปสอนต่ออาจจะดีกว่าคนที่สอนบนนี้ซะอีกก็ได้ผมเอากุรอานที่อิหม่ามอ่านเมื่อกี้เนี่ยที่อิหม่ามอ่านนมาดอิชาเมื่อกี้เนี่ยอามาสวักหนึ่งนะครับอาอูซุบิลลาฮ์มินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะฮ์อัลลาตะคอฟูวะลาตะฮ์ซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนอธิบายยังไงครับอายะห์นี้เป็นการปลอบใจปลอบใจนบีปลอบใจผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ทุกคนว่าใครก็ตามที่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูแล้วก็ยืนหยัดยึดอัลเลาะห์องค์เดียวไม่ไปหาหมอดูจะแต่งงานลูกเนี่ยไม่ต้องไปหาหมอดูให้หมอดูว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมนี่ผมก็สังเกตดูการ์ดน่ะการเชิญแต่งงานเนี่ยผมก็สังเกตเวลาส่งมาให้ผมก็จะสังเกตผมอ่านข้างแรมไม่มีใครจัดมีแต่ข้างขึ้นหมดเลยนี่แสดงว่าบ้านนี้นี่นะไปหาหมอดูเงียบๆมาแล้วแล้วก็มาจัดงานนิกะห์วันข้างขึ้นไม่กล้าจัดวันข้างแรมเพราะหมอก็สั่งเอาไว้อะยานะอย่าจัดข้างแรมนะรู้ไหมคนที่ดูฤกษ์ดูยามเนี่ยนบีสอนยังไงรู้ไหมลาตะซุบบุดดะห์รอท่านทั้งหลายอย่าด่าวันเวลาทุกวันของอัลลอฮ์เนี่ยดีหมดข้างขึ้นก็ดีข้างแรมก็ดีดีหมดแต่พออาศัยหมอดูภาพเนี่ยหมอดูจะพูดว่าข้างแรมไม่ดีข้างขึ้นดีเราก็เชื่อหมอแต่ไม่เชื่ออัลลอฮ์อ่ะนี่ไงอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์แท้จริงคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของฉันเป็นผู้พูดของฉันซุมมัสตะกอมูแล้วก็ยืนหยัดไม่ไปหาหมอดูไม่ไปหาโต๊ะตะเกียบไม่ไปหาโต๊ะนู่นโต๊ะนี่ในโลกมีจะมีโต๊ะสักกี่โต๊ะก็เชิญเถอะแต่เราไม่ไปขอคำปรึกษาจากคนเหล่านั้นตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์รู้ไหมตอนใกล้จะตายมีอยู่3รายงานตอนใกล้จะตายตอนนอนอยู่ในกูโบตอนฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์มาตอนใกล้จะตายนะครับพี่น้องไม่เชื่อลองตายดูมาลาอิกะห์จะมาครับตอนที่วิญญาณจะออกจากร่างประมาณ5นาที10นาทีเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะห์มาปลอบใจคนที่มาปลอบวิญญาณคนที่ใกล้จะตายบอกว่าลาตะคอฟูไม่ต้องกลัวกลัวเรื่องข้างหน้านะเดี๋ยวไปนอนอยู่ในกูโบจะต้องถูกนู่นถูกนี้ใช่ไหมถูกมาลาอิกะห์สอบถามตอบได้หมดถ้ายืนหยัดในอัลลอฮ์องค์เดียวอย่าทำชิริกนะวะลาตะฮ์ซะนูไม่ต้องไปกังวลเรื่องข้างหลังห่วงอะไรครับห่วงลูกห่วงเมียห่วงบ้านห่วงออฟฟิศ
ห่วงที่ดินทรัพย์สินที่เราสะสมไว้เยอะแล้วจะตายแล้วเนี่ยใครจะดูแลมาลิกามาปลอบใจว่าลาตะฮซะนูเรื่องข้างหลังไม่ต้องกังวลนะครับวะอับชิรูบิลญันนะห์ละแจ้งข่าวดีกว่าคุณจะได้สวรรค์เป็นรางวัลตอบแทนดีได้ไม่ดีนี่วิญญาณพวกฟังอย่างนี้จากปากมาลาอิกะห์เนี่ยอยากจะออกไหมวิญญาณอยากจะออกฉะนั้นยืนหยัดในอิสลามพี่น้องครับเขาจะด่าว่าคณะโน้นคณะนี้เชิญให้เขาด่าไปให้อภัยกับคนที่เขาด่าเราเพราะท่านนบีพี่น้องครับรู้ไหมไปสอนศาสนาที่เมืองตออีฟถูก3เรื่องใหญ่ๆถูกไล่ก่อนแล้วก็ถูกด่าก่อนผลสุดท้ายพี่น้องครับถูกขว้างเอาจ้างเด็กหนุ่มๆเนี่ยมาขว้างใส่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดไหลไปหมดพี่น้องครับนบีก็เดินออกมาจากหมู่บ้านแล้วก็มานั่งอยู่ที่โคนต้นองุ่นญิบรีลลงมาบอกว่าแก้แค้นไหมถ้าถามเราเอาไหมเอาแต่ถามนบีนี่คุณจะแก้แค้นยังไงฉันจะให้พวกนี้ตายหมดเลยโดยให้ภูเขา2ลูกเนี่ยเดินชนกันแล้วคนหุบเขาเนี่ยตายหมดเลยอ่ะที่เมืองตออีฟนู่นน่ะนบีบอกอย่านบียกมือขึ้นขอดุอาอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลายะละมูนอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กลุ่มของพวกฉันด้วยเพราะพวกเขาไม่รู้แล้วนบีก็พูดต่อบอกว่าถ้าพ่อเขาไม่เอาวันนี้ก็ขอให้ลูกเขาได้เรียนรู้อิสลามก็แล้วกันนบีใจคว้างท่านคนที่สอนซุนนะห์นบีเนี่ยถูกตาต้องยาดาตอบเขาไล่ออกจากมัสยิดต้องออกด้วยความยิ้มแย้มและเชิญอิหม่ามมาด้วยมาเปิดอะไรนะมาเปิดงานน่ะสัก5นาทีต้องเชิญมานะก็เด็ดนะมันตึกซาลีนะเชิญอิหม่ามมาด้วยมาเปิดงานสัก5นาทีแล้วก็เชิญกลับนะหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับโลกอาคิเราะห์เนี่ยดีกว่าโลกดุนยาพี่น้องเชื่อยังว่าโลกดุอาคิเราะห์ดีกว่าเชื่อไหมเชื่อนะกุรอานอายะห์ไหนครับวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอบกอที่เราอ่านในวันศุกร์ทุกมัสยิดจะอ่านซูเราะห์ซับบิฮิสใช่มั้ยแต่มีอยู่วรรคหนึ่งวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอบกอโลกอาคิเราะห์นั้นดีกว่าโลกดุนยาถาวรกว่าแล้วก็ดีกว่าอาดุนยาเนี่ยมีวันหมดอายุดุนยามีวันหมดอายุครับดวงอาทิตย์ร่วงดวงจันทร์ร่วงช้อนฟ้าร่วงลงมาหมดพันพินาศหมดแต่โลกอาคิเราะห์ไม่มีวันหมดอายุอยู่ไปตลอดนี่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องแล้วก็บัลตุซีรุนัลฮายาตัดดุนยาอัลลอฮ์ก็เล่าให้นบีฟังว่าประชาชนนี่นะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้หลงโลกดุนยาตัวแทนโลกดุนยามีอะไรบ้างเลยไหมหนึ่งทรัพย์สินมีบ้านเช่า500ห้องโอ้โหตอนนี้เครียดกันหมดแล้วเพราะคนหนีหมดแล้วคือตอนมี500ห้องเนี่ยลืมจ่ายประกาศเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งผมรู้จักยืนอยู่แถวไม่จะไปเอ่ยชื่อตรงไหนนะครับได้เดือนละ700,000ครับผมก็ถามด้วยความเป็นห่วงบอกบังจ่ายประกาศเปล่าเขาบอกเขาเลี้ยงหลานไว้คนหนึ่งเขาเลี้ยงหลานไว้คนหนึ่งเรียนหนังสืออยู่ที่ซาอุดีให้เดือนละ 3,000 นั่นละประกาศของผมถามว่าถูกหรือไม่ถูกผิดเอาเดือนละ 700,000 เนี่ยประกาศเท่าไหร่อ่ะอัลลอฮฺอักบาร์เดือนละ 700,000 ประกาศเท่าไหร่แล้วปีนึงเท่าไหร่นั่งคิดดูสิพี่น้องแล้ววันนี้อัลลอฮ์ให้ประกาศเกลี้ยงแล้วครับ700ห้องเนี่ยหายหมดเลยอ่ะทดสอบอย่างนี้สำนึกตัวหรือยังอ่ะมุสลิมเนี่ยที่มีเงินทองเยอะๆมีที่เป็นร้อยๆไร่เป็นพันไร่มีบ้านเช่าตั้ง10ห้อง20ห้อง100ห้อง1,000ห้องทำไมไม่นึกล่ะห้องฉันมีอยู่50ห้อง3ห้องให้กับสุเหร่า3ห้องให้กับมูลนิธิ3ห้องให้กับเด็กกำพร้ามันต้องนึกแบบนี้
อะไรไปที่จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์นะได้กลับคืนหมดพี่น้องไม่มีอะไรที่จ่ายไปแล้วอัลลอฮ์เอาไปเลยไม่ใช่ยุคลีฟูฮูอัลลอฮ์จะเอามาตอบแทนบุคุณรางวัลให้กับคุณมากกว่าเก่าซะอีกพี่น้องครับโลกดุนยากับโลกอาคิเราะห์ไม่เหมือนกันโลกดุนยานี้มีวันหมดอายุตัวแทนโลกดุนยามีอยู่5รายการ1ผู้หญิงถ้าผู้หญิงก็มองผู้ชายไงล่ะพี่น้องต่างคนต่างมองซึ่งกันและกันกูจะเอาคนนี้มาเป็นภรรยาทำไงนี่จีบยังไงดีนะก็วางแผนกันไปพี่น้องถ้าทำดีก็มีรางวัลทำผิดตกนรกข้อที่1ผู้หญิงข้อที่2ทรัพย์สินเป็นตัวแทนของโลกดุนยานะครับพี่น้องข้อที่3ชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศ5รายการนี่เป็นตัวแทนของโลกดุนยาฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เล่านะครับในกุรอานบอกว่าบัลตุซีรูนัลฮายาตัดดุนยาคนเนี่ยชอบหลงดุนยาคนที่หลงดุนยาขอยกตัวอย่างสัก3คนนะฟิรอูนหลงอะไรหลงตำแหน่งอะไรรู้มั้ยตำแหน่งกษัตริย์ตำแหน่งคิงฟิรอูนในคัมภีร์กุรอานมีเปล่าเจอครับเดี๋ยวเจอฟิรอูนเป็นกษัตริย์มีตำแหน่งอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งกษัตริย์หลงตำแหน่งกษัตริย์หลงไปหลงมาจนกระทั่งตั้งตัวเป็นพระเจ้าซะเองเอาต่อมาอีกคนหนึ่งเพื่อนซีของฟิรอูนก็คือกอรูนอัลลอฮ์ให้เงินทองเยอะขนาดลูกกุญแจไขคังอย่างเดียวคนแบกตั้ง 7-8 คนหลงครับนึกว่าเงินนี้เป็นพระเจ้าเลยตะกับบุตรเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็เอาเงินที่มีอยู่นะมาขวางสุนนะนบีของนบีมูซานู่นนะไม่ใช่นบีมูฮัมมัดเอามาขวางอิสลามที่ผ่านนบีมูซาแล้วก็ต้องการที่จะทำลายนบีมูซาอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบฟาคอซับนะบิดาริฮีอัลลอฮ์ได้ให้แผ่นดินเนี่ยสูบแล้วก็ทั้งคาริหานของเขาบ้านของเขาทรัพย์สินของเขาทั้งหมดลงไปอยู่ใต้ดินปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงก้นนะครับถูกสูบทุกวันในตัฟซีรอธิบายว่าสูบทุกวันยังไม่ถึงก้นครับถึงก้นเมื่อไหร่วันนั้นเป็นวันกิยามะห์ครับนี่อัลลอฮ์เล่านะครับพี่กุรอานพี่น้องฉันอย่าหลงวัตถุเงินมีได้ไหมได้ภรรยามีได้ไหมได้เงินมีได้ไหมได้ชื่อเสียงมีได้ไหมได้ตำแหน่งมีได้ไหมได้ก็ทั้งตัวแบบชาติก็ไม่ได้ล่ะชาตินะเอาอัคลาของไซนาอุมัดมาใช้ชาติเอาไซอัคลาของซุนนะไซนาอุมัดมาใช้พี่น้องเศษ1ส่วนพันเล่าเรื่องไซนาอุมัดนิดนึงไซนาอุมัดเป็นคอลิฟะห์12ปีปกครองนครมะดีนะห์12ปีเป็นคอลิฟะห์นะคอลิฟะห์นะใหญ่สุดนะรู้ป่าววันที่ท่านเสียชีวิตนะเช็คทรัพย์สินได้มี4รายการอะไรบ้างครับบ้านทำมาจากดินมันน่าจะทำจากทองใช่ไหมวันนั้นเขาติดต่อกับประเทศไทยแล้วนะประเทศไทยไม่สักมีแล้วนะแต่ทำไมเขาไม่สักไปทำบ้านไซนาอุมัดล่ะเพราะฉะนั้นมันไปรู้จักอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์มีวันอาคิเราะห์กลัวอาคิเราะห์มากกว่ากลัวดุนยามีบ้านทำด้วยดิน2มีแท่อยู่อันหนึ่งไม่ใช่เอาไว้ตีคนไปเคาะประตูบ้านปลุกคนนมาซุบฮ์พวกเรามีเปล่าปลุกคนนมาซมีเปล่ามีไม่มีด่ากูด่าให้มาด่าปลุกกูนมาซน่ะพี่น้องครับนี่ไซนาอุมัดทำเป็นแบบวันนี้มีใครทำแบบไหมปลุกคนนมาซมีเปล่าลูกปลุกมันได้ที่ไหนอ่ะปลุกไปโรงเรียนได้แต่ปลุกไปนมาดไม่ได้ลูกเอ้ยลูกขึ้นเธอเดี๋ยวไปโรงเรียนไม่ทันใช่หรือไม่ใช่แต่ลูกปลุกลูกนมาดกับบางบ้านนะมีนะครับบางบ้านนี้ไม่มีก็ขอดุอาให้ปลุกนมาดตลอดไปนะครับพี่น้องเรื่องที่3นะครับไซนาอุมัดมีล่อไม่ใช่ลานะมีล่ออยู่ตัวหนึ่งเอาไว้เดินเยี่ยมประชาชนเนี่ยแบบชาติเนี่ยเยี่ยมประชาชนไปน้องคนยังชมเชยกันทางประเทศใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่4ไซนาอุมัดมีเสื้อเนี่ย 4-5 ตัวบางตัวมีรอยปะบางตัวมีรอยปะพี่น้องปรากฏว่าทรัพย์สินของท่านหลังจากท่านตายแล้วมีอยู่4รายการนั่นคนที่หลงอาคิเราะห์นึกถึงอาคิเราะห์ไม่หลงดุนยา
ปรากฏว่ามัสยิด ที่เขาสร้างทั่วโลก 4,000 กว่ามัสยิด 4,000 แห่งที่เขาสร้างนะครับอยู่ในนครมะดีนะห์แต่ไปสร้างมัสยิดที่อิรักปาเลสไตน์ที่อะไรนะที่อิรักที่หลายประเทศในกลุ่มนั้นรับอิสลามเพราะฝีมือไซนาอุมัรหมดเลยครับแล้วก็สร้างมัสยิดประมาณ 4,000 แห่งคนรับอิสลามไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านพี่น้องครับในสมัยของท่านอัลลอฮ์พี่น้องครับนั่งไงไซนาอุมัรพี่น้องมาบริหารอิสลามมาดูแลสอนคนให้รู้จักอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องเพราะฉะนั้นโลกดุนยาใบนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ใครคนหนึ่งคนใดรวยอัลลอฮ์รักเองไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นก็อัลลอฮ์ก็รักกอรูนเลยใช่ไหมล่ะให้ตำแหน่งฟาโรห์เป็นกษัตริย์อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ให้ตำแหน่งมาเพื่อการทดสอบแต่หลงตำแหน่งแล้วก็หลงเงินหลงชื่อเสียงหลงเกียรติยศที่อัลลอฮ์ให้มาฉะนั้นอิครอมเนี่ยจัดอบรมนี้แน่นอนครับถ้าหวังชื่อเสียงจะหวังจากใครอ่ะประชาชนอาจจะชมวันสองวันมันก็ลืมแล้วใช่ไหมฉันหวังรางวัลจากใครจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังอย่างเดียวให้อัลลอฮ์ได้พอใจกิจการเราได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและดูแลเด็กกำพร้าเองประมาณ10ครอบครัวเนี่ยหวังรางวัลจากใครมนุษย์จะห้ามใจกี่วันพี่น้องครับฉะนั้นถ้าหวังจากอัลลอฮ์ดีได้ไม่ดีในสมัยท่านนบีมีเด็กกำพร้าครับแย่งกันนบีวันนี้มีเด็กกำพร้าอยู่2คนออกกันมาตั้ง10คนพี่น้องขอฉันแย่งเด็กกำพร้าไปเลี้ยงอ่านจากหะดีษอัลลอฮ์ทำไมคนในซอฮาบะห์นบีเนี่ยแย่งเด็กกำพร้าไปเลี้ยงแล้วนบีก็เลือกมึงอัลลอฮ์อิลฮามาคนนี้นะไซนาลีเอาไปคนนึงเอาไปคนนึงเลือกให้ดูว่าเหมือนนบีรู้ว่าคนนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกกับพ่อดีไม่ด่าลูกไม่ตะวาดลูกไม่ตบหน้าลูกเอาไปเลี้ยงนบีก็มองนบีก็รู้มองใบหน้ารู้แล้วว่าคนนี้เป็นคนที่มีมารยาทงามสอนลูกสอนหลานให้นมาดปลุกนมุงนมาดนบีก็เลือกบ้านที่มีศาสนาเอาเด็กกำพร้าไปอยู่บ้านหลังนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าจะให้อยู่โลกอาคิเราะห์ตายสบายเนี่ยผมนำเสนอสัก10ข้อนะต้องทำบนโลกดุนยาใบนี้ก่อนตายไม่ใช่ไปทำหลังตายต้องทำบนโลกดุนยาใบนี้นะครับข้อที่หนึ่งยะตลูนกิตาบัลลอต้องอ่านกุรอานทุกวันอย่างโคสวกเมื่อกี้นี่ไหมเพราะว่าเปิดประชุมด้วยกุรอานอ่านกุรอานเลยอย่างนี้สบายใจไหมนี่นะพี่น้องครับอ่านกุรอานทั้งผู้หญิงและผู้ชายแม่บ้านพ่อบ้านอ่านกุรอานทุกวันพี่น้องครับอ่านกุรอานเนี่ยรู้ไหมไล่อะไรไล่ชัยฏอนยินออกจากบ้านเราแล้วก็เรียกใครเข้าบ้านเรียกมาลาอิกะห์ถ้าจะไล่มาลาอิกะห์ออกจากบ้านแล้วเรียกชัยฏอนเข้าบ้านง่ายนิดเดียวนะครับปิดกุรอานแล้วก็เปิดเพลงกับเสียงดนตรีเข้ากันมาเต็มเลยพี่น้องแค่เปิดเพลงกับดนตรีกันไปน้องฮึมๆเนี่ยโอ้โหมาแล้วก็กูไปแล้วกูไม่อยู่กับมึงแล้วแล้วใครเข้าแทนครับชัยฏอนบ้านที่มีชัยฏอนสังเกตง่ายๆนะครับผู้หญิงจะไม่เรสเพคให้เกียรติภรรยาไม่ให้เกียรติสามีจะไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันทำอะไรผิดกูด่าเลยเมียทำอาหารไม่ถูกปากกูแดกไม่ลงอ่ะทำไมภาษาเนี่ยมาจากไหนก็เพราะไม่ฟังศาสนานั่นไงพี่น้องเอาชัยฏอนเข้าบ้านเอาเพลงเข้าบ้านเอาดนตรีเข้าบ้านในโลกอาหรับเขาทำกันมาก่อนแล้วก่อนที่นบีจะมาเป็นนบีเดี๋ยวน้องก็สั่งนักร้องมาจากต่างประเทศมาร้องกันที่บ้านเลยอย่างงานอย่างเงี้ยเอานักร้องมาเต้นเลยพี่น้องพอนบีมาสอนค่อยๆเลิกแล้วก็เอากุรอานมาสอนแทนเอากุรอานเอาหะดีษมาสอนเขาทำกันมาก่อนหน้าพวกเราแล้วพี่น้องในยุคสมัยนบียังมีชีวิตอยู่ครับตกลงว่าบ้านใครก็ตามถ้าต้องการจะให้คนในครอบครัวอยู่ในโลกอาคิเราะห์นะครับแบบสบายนะข้อที่หนึ่งให้ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์รีไซต์อินกุรอานเอเวอรี่เดย์ให้อ่านกุรอานทุกวันนะครับเรื่องที่สองนะครับอัศศอลาห์นมาซอย่าขาด
นมาต้องนมาทุกวันนะครับยิ่งนมาเป็นญะมาอะห์ได้ยิ่งดีอย่างเนี้ยถ้าไปมัสยิดได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับต้องไปนมาที่มัสยิดหรือไม่ก็นมาจัดกันจัดมุศอลลาเล็กๆนะครับ4บ้าน5บ้านมานมาดรวมกันเป็นญะมาอะห์แล้วก็เก็บนมาซุนนะห์ด้วยนะนมาตรอวาติบถ้าเรียกตรอวาติบเพราะว่าซุนนะห์เดี๋ยวจะนึกอีกแล้วซุนนะห์ทําก็ได้ทำดีไม่ทำไม่เป็นไรใครบอกเรียกเบาเราวาติบดีกว่าซุนนะเราวาติบวันหนึ่ง12เราก็อ่านนบีสอนบอกว่ามันใครที่รักษา12เราก็อ่านนมาดเราวาติบนะนะบาดียะกอบลียะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์อธิบายครับก่อนสมาซูโบ2เราก็อ่านก่อนนมาดบ่าย4เราก็อ่านหลังนมาดบ่าย2ครับหลังนมาดมักริบ2หลังนมาดอิชาเมื่อกี้เนี่ยอีก2รอกอัตรวมเป็น12รอกอัตอันนั้นไม่ได้คิดดูฮานะยังไม่ได้คิดนมาดตะฮัจญุดวิเตยังไม่ได้คิดนะถ้านิดถ้าคิดเยอะโอ้โหนบีก็เลยว่าเอ้าแค่นมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนหลังนมาดฟัรดู5เวลาถ้ารักษานี่นะสม่ําเสมออย่าให้ขาดนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์สบายใจไหมพี่น้องนี่ก็เตรียมตัวที่จะไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์นะครับเรื่องที่3นะครับอัลอินฟากฟีซะบีลิลลาห์การบริจาคทรัพย์ในหนทางของอัลลอฮ์ถามว่าจัดอบรมเนี่ยต้องจ่ายตังค์มั้ยต้องจ่ายครับเลี้ยงอาหารคนต้องจ่ายตังค์มั้ยต้องจ่ายตังค์ครับต้องจ่ายหมดเลยครับในการบริจาคต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่านั้นอัลอินฟากฟีซะบีลิลลาห์ถ้าคนจนๆพี่น้องจนๆนี่พี่น้องครับมีไหมมีในหมู่บ้านเราเยอะไปหมดครับศาสนามาฟังชอบฟังนั้นแต่เงินบริจาคไม่มีแค่ยิ้มกับคนอัลลอฮ์ก็พอใจแล้วทักคนก่อนเห็นหน้ายิ้มก่อนอัสสลามุอะลัยกุมสบายดีไหมครับเวลาเขาป่วยไปเยี่ยมเขาก่อนเราคนจนพี่น้องครับแต่เรามีสุขภาพดีแล้วก็เรามีอัคลากดีนิสัยดีมือไวหน่อยไม่ใช่มือหนักพี่น้องครับเงินไม่มีแต่เป็นคนที่ใจแคบอีกฉะนั้นเงินไม่มีก็ได้แต่มารยาทต้องงามไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอัลลอฮ์พี่น้องครับให้เขาด่ามั่งอะไรบ้างทำไม่ได้ยินได้ไหมเอาต่อมาเรื่องที่3นะครับเรื่องที่สี่อัดดูอาต้องขอดูอาทุกวันระหว่างที่นั่งเนี่ยขอดูอาได้ครับนบีขอดูอาตอนนั่งประชุมกับซอฮาบะห์นบีพี่น้องซอฮาบะห์นบีนั่ง40-50คนนั่งประชุมกันที่มัสยิดเพื่อนบีไม่พูดนบีจะนั่งฟังด้วยและมีซอฮาบะห์บางคนไปแอบอยู่ข้างหลังนบีไปฟังว่านบีตอนนั่งประชุมนะนบีพูดอะไรท่านจะพูดอย่างนี้ขอดุอาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ซอฮาบะห์คนนี้นับประมาณ60ครั้งระหว่างที่นั่งฟังเป็นน้องใจก็นึกสิอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิลลาฮิลาอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ซิกเกตด้วยขอดุอาด้วยให้เปียกให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มโดยการรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วขอดุอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับถ้านมาดทั้งหมดเป็นการขอดุอาหมดเลยนะขอดุอาหมดเลยพี่น้องลองแปลสักตรงไหนสักวรรคหนึ่งเอ้าซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะอัลลอฮ์ทรงได้ยินการสรรเสริญของเขารับบานาวะละกัลฮัมดุโอ้ผู้มาของเราโปรดอภัยโทษเห็นไหมเราเบิกฟิลีอภัยโทษในฉันด้วยไม่มีคำด่าเลยพี่น้องมีแต่คำขอดุอาชมอัลลอฮ์ขอดุอาชมอัลลอฮ์ขอดุอากับชมอัลลอฮ์ท่านนมาดเยอะๆพี่น้องครับนมาดช้าๆคูชูคูชูคูชูอธิบายงานนมาดนานๆสำคัญนมาดจะให้คูชูอยู่ที่ตาครับถ้าตาเนี่ยล็อกแล็กซ้ายก็มองขวาก็มองสุราโอ้โหนี่พื้นอะไรวะมันดีกว่าสุรากูนี่วะอ๋อไปนึกทำไมพี่น้องท่านนมาดเพื่ออัลลอฮ์จะให้นมาดคูชัวพี่น้องจากอิหม่ามอ่านเสียงดังนี่นะนึกคำแปลของอิหม่ามที่อ่าน
ผมก็นึกเลยตะกี้ผมจะเอากุรอานอายะห์นี้มาแปลตรงนี้ตอนที่อิหม่ามอ่านนะใช่ไหมคำนี้ละเพียงกับนี่ไงฉะนั้นถ้าจะให้นมาคูชัวหนึ่งใจนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆสองแล้วก็ตั้งแถวให้มันชิดกันพี่น้องครับไอชิดกันนี่หมายถึงตาตุ่มนะยังไม่เคยทำนะพวกเรานะพวกเรานี่ยังไม่เคยทำนะครับมันต้องไปต่างประเทศบางประเทศที่คนเขาเคร่งครัดเรื่องซอฟต์พี่น้องครับอย่าลืมว่าผลบุญของการนมาญะมาอะห์เนี่ยหนึ่งอยู่ที่การเดินออกจากบ้านสองเข้ามัสยิดมีผลบุญสามให้เกียรติมัสยิดนมาญะนะครับมีผลบุญตั้งซอฟต์ให้ชิดกันมีผลบุญไอ้นมาญะผลบุญอยู่บ้านสุรานมาญะเหมือนกันพี่น้องแต่ที่มีผลบุญมากกว่านมาญะที่บ้านหนึ่งตั้งซอฟต์ให้ชิดกันเราต้องเข้าใจนะหนึ่งตั้งซอฟต์ให้ชิดกันแล้วก็มาอิหม่ามก็เหมือนกันจะต้องหันมามองมามูมาซอฟฟูซูฟูฟะกุมตั้งแถวให้ตรงนะให้ไหลชิดกันให้เท้าชิดกันก็มีสอนไว้หมดนะพี่น้องเมื่อนมาญะเสร็จแล้วอิหม่ามก็ต้องมองมาทางมามูมนบีจะเป็นอิหม่ามตลอดกาลไม่เคยเป็นมามูมเลยพอนมาญะจบนบีก็จะหันมามองเพราะว่าซอฮาบะห์นบีนมาญะเป็นร้อยนะยังมีอยู่5แถวพอจะมีชะเง้อภาพมันขาดไป5คนเนี่ยรู้เลยหายไปไหน3คนเนี่ย5คนเนี่ยหายไปไหนถามไปถามมาถ้าป่วยไปเยี่ยมถ้าไม่ป่วยมึงมุนาฟิกแล้วเห็นไหมพี่น้องชั้นการที่อิหม่ามหันมามองมามุมในท่านมาญะนี่นะนั่นเป็นสุนนะห์ของท่านนบีและอิหม่ามบางคนเขาไม่เข้าใจอ่ะพอเข้าแถวก็อัลลอฮฺอักบัรไม่ได้จะเคยถามมามุมว่าแถวตรงไหมชิดกันไหมแถวที่หนึ่งตรงยางแถวที่สองอย่าเพิ่งตั้งจนกว่าแถวหนึ่งจะเต็มมันต้องอบรมมันต้องบอกคนที่มานมาญะนะครับเรื่องที่สี่นะครับให้ดูอาเรื่องที่ห้าให้ซิกรุลลอฮ์ผมแนะนำเลยนะบ่อนนบีเนี่ยนั่งประชุมเนี่ยนบีจะกล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ประมาณเท่าไหร่รู้ไหม60ครั้งวันนี้มีคนคนหนึ่งโทรศัพท์มาหาผมจานช่วยหาผัวให้หนูหน่อยสิมันก็พูดตรงนี้เลยให้ช่วยหาผัวให้หนูหน่อยมึงสาวอายุเท่าไหร่40ทำไงดีพูดว่าเอางี้ขอดุอาอย่างลืมอย่าเอาความสวยมาโชว์นะความสวยมีโอกาสบนอายุนะอย่าเอาความรวยมาโชว์นะโอกาสรวยจนมีไหมมีครับฉะนั้นอย่าเอาความสวยความรวยตำแหน่งตระกูลดีมาโชว์ว่าต้องแต่งงานกับฉันนะเข้าใจผิดหมดเลยครับต้องผ่านการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนให้ขออย่างนี้ถ้าผู้หญิงมุสลิมต้องการจะแต่งงานนะอัลลอฮุมะซาวิจนีซาวญันซอลิฮันอัลลอฮ์จะให้ฉันได้แต่งงานกับผู้ชายที่ซอลิฮ์ด้วยเถิดถ้ามุสลิมต้องการถ้ามุสลิมต้องการจะแต่งงานกับผู้หญิงอัลลอฮุมะซาวิจนีซาวญาตันซอลิฮะตันอัลลอฮ์จะอาจารย์ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ซอลิฮะด้วยเถิดต้องผ่านดุอาครับไม่ใช่คนขี้ขาดขอทุกอย่างดีไหมดีครับถ้าศึกษาประวัติของบรรดานบีแต่ละคนดุอาหมดเลยครับพี่น้องคนที่ดูถูกดุอานะใครรู้ไหมฟิรอูนดูถูกดุอาของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านพูดอย่างนี้อัลลอฮ์เก็บภาษาไว้เลยซารูนีอักตุลมูซาฟัลยัดอูร็อบบะฮูปล่อยฉันคนเดียวนี่กษัตริย์ฟาโรห์พูดนะฉันจะจัดการกับมูซาเองฉันจะฆ่ามูซาเองปล่อยให้มูซานั่งขอดุอาไปเถอะดุอามีอะไรนี่ภาษาของฟิรอูนครับศัตรูของอัลลอฮ์เบอร์หนึ่งที่อัลลอฮ์เก็บไว้เก็บศพเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างอย่าเอาตัวอย่างฟาโรห์มาเป็นแบบให้ดูตัวอย่างนบีเป็นแบบให้ดูตัวอย่างซอฮาบะห์นบีเป็นแบบในการนับถือศาสนาวันนี้จะให้อยู่ในโลกอาคิเราะห์แบบไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิ้นอย่าลืมสุนนะห์นบีกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีข้อที่1ให้อ่านกุรอานทุกวันข้อที่2ให้นมาญะขาดเก็บนมาญะซุนนะห์ด้วยนะข้อที่3ให้บริจาคข้อที่4ให้ขอดุอาข้อที่5ให้ซิกรุลลอฮ์ข้อที่6ให้ติดต่อกับเครือญาติอัลลอฮ์พี่น้องเพราะว่าเครือญาตินี่
ใครบ้างคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่พวกจูเตะวะนี่แหละพี่น้องโอโลตัวแสบๆก็เยอะใช่หรือไม่ใช่ยกเว้นที่สาลีเนี่ยที่สอนตัวเด็กทับผมมันเยอะมากโอโลแสบๆหมดเลยพี่น้องครับนบีสั่งอัลลอฮ์สั่งให้ติดต่อกับเครือญาติเวลาเขาด่ามาอะไรมาทำไม่ได้ยินได้ไหมไม่ใช่ไปโต้ตอบไม่ใช่ต้องให้ติดต่อกับเครือญาติวิธีติดต่อกับเครือญาติให้โทรศัพท์สมัยนี้มีโทรศัพท์ติดมาซาวมาเลยกุ้มสบายดีหรือถามถามทุกสุขแล้วก็ซื้อข้าวของไปฝากเขาบ้างไปเยี่ยมเขาถึงบ้านอย่าไปนานไปสัก5นาที10นาทีแล้วก็ซื้อของไปฝากเขามีลำไยก่อนลำไยไปฝากใช่ไหมซื้อของไปฝากญาติพี่น้องของเราหวังอะไรหวังต้องการที่จะติดต่อกับจะมีรางวัลในวันอาคิเราะห์นะครับพี่น้องตัวลองติดต่อกับเครือญาติดีได้ไหมดีอัลลอฮ์ลูกหลานเรามาเยี่ยมเราดีใจไหมดีจะมีอยู่คนหนึ่งชื่อฮัสซันบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์คนนี้ไม่ใช่ซอฮาบะห์เป็นตาบีอีนท่านสอนศาสนานี่แหละพี่น้องแล้วถูกด่าถูกชาวบ้านด่าพี่น้องมีอยู่วันหนึ่งท่านเดินออกจากบ้านผ่านบ้านที่คนด่าท่านเนี่ยท่านได้ยินเดินอยู่ข้างนอกเลยนะในบ้านเนี่ยเขาด่ากันแบบไหนไม่ทราบคนถูกด่าอยู่ข้างนอกได้ยินน่ะเขาก็เดินฟังอยู่ประมาณสักแป๊บหนึ่งรู้แล้วเขากำลังนินทากำลังด่าท่านก็ไปทำงานพอกลับมาตอนเย็นบอกลูกไปซื้ออินทผลัมที่มีอยู่แล้วที่บ้านเนี่ยเม็ดงามๆเนี่ยใส่ถาดแล้วเอาไปให้บ้านหลังนู้นลูกถามว่าพ่อเอาไปให้ทำไมอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยเขาเอาความดีของเขาใส่บัญชีพ่ออ้าวเขาทำไงอ่ะเขาด่าพ่อเขานินทาพ่อเดินไปหน้าบ้านได้ยินเขาด่าทั้งผัวทั้งเมียเลยแล้วพ่อเขาไม่ได้ทำความผิดเนี่ยที่เขาพูดผิดหมดเลยนะเท่ากับเอาบัญชีความดีของเขาเข้าบัญชีพ่อไม่รู้จะขอบพระคุณเขายังไงเอาอินพาลัมไปให้เขาเถอะพ่อทำความดีไม่ต้องเหนื่อยเห็นไหมพี่น้องนั่นคนรุ่นก่อนนี่นะเวลาเขาเข้าใจศาสนาพี่น้องใครด่ามาทะเลาะมาใส่ร้ายฟิตนะทำนู่นทำนี่เขานั่งเงียบเงียบพี่น้องดีไม่ดีเอารางวัลไปให้อีกเองด่าต่อไปอีกนะเขาไม่ได้เสียใจพี่น้องครับอ้าวนี่เล่าให้ฟังนะเอาต่อมาครับพี่น้องข้อที่7ให้อภัยกับคนพี่น้องครับเมียไม่นมาให้อภัยได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้สามีไม่นมาศโอ้โหเดี๋ยวหนักมีมุสลิมหลายคนโทรศัพท์มาปรึกษาจ้าไม่นมาศเลยที่ตอนใหม่ๆเนี่ยนมาศโดยการ2คนหนูมารับอิสลามได้5ปี6ปีแล้วสามีก็โหเคร่งครัดศาสนาปลุกหนูนมาศสอนนมาศพอหนูนมาศติดแล้วบังไม่ตื่นแล้วเจ้านี่อ้าวแล้วทำไงปลูกเท่าไรก็ไม่ทีบอีกมึงอย่ามายุ่งกับกูโทรศัพท์มาถามผมมึงบอกสะบัดอีก5ปีโทรมาอีกอาจารย์นี่5ปีแล้วนะเอาสะบัดอีกหน่อยผมไม่เคยยุให้สามีภรรยาเลิกกันพี่น้องพี่น้องครับฟังศาสนาเยอะๆคือถ้าไม่นมาศบนดุนยานี้นะอัลลอฮ์ให้นอนสบายและสุขภาพก็แข็งแรงโรคโควิดอาจจะไม่มาด้วยก็ได้เพราะเองไม่นมาศอ่ะท่านคนนมาศเนี่ยติดโควิดทุกคนทุกคนผมติดมาแล้ว5วันนะพี่น้องผมนอนอยู่ที่บ้าน5วันสาเหตุเพราะไปตรวจพอตรวจก็เจอถ้าไม่ตรวจมันก็ไม่เจอไงเอาล่ะพี่น้องติดโควิด5วันผมได้อ่านกุรอานอัลเลาะห์เยอะเลยวันนึงอ่านกุรอานเยอะมากพี่น้องครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเวลาใครไม่สบายติดโควิดอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ไปอยู่โรงพยาบาลก็มีพากุรอานไปด้วยไปเปิดกุรอานอ่านที่โรงพยาบาลแล้วมาอ่านอยู่ที่บ้านของเราได้หลายยุสอะไรอินชาอัลเลาะห์อาจจะเป็นจบเล่มก็ได้4วัน5วัน10วันนี่นะครับ
เอาตัวลงว่าการให้อภัยเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีดีให้อภัยเป็นไม่ได้เคยทำให้เราเสียหายหรือขาดทุนไปไหนเลยครับข้อที่9นะครับอัดดูบิสุนนะให้ยึดสุนนะของท่านนบีด้วยฟันกรามนี่ภาษาหะดีษหมดเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องถ้าไม่เอาสุนนะนบีสอนให้ลูกเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะพี่น้องอ่านกุรอานเนี่ยแบบไหนดีที่สุดก็ต้องเอาสุนนะนบีมาการให้อภัยกับคนเนี่ยก็เอารูปแบบนบีมาใช้พี่น้องถ้าไม่เอารูปแบบนบีมาใช้อย่างมันจะปฏิบัติศาสนายังไงล่ะพี่น้องถ้าเอาแต่อารมณ์ความคิดของคนนั้นคนนี้นะมันไม่จบนะพี่น้องแต่ถ้าเอาจากนบีจบไหมจบอะลัยกุมบิสุนนะตีแล้วก็ยึดสุนนะของคอลิฟะห์อีก4คนนะพี่น้องนอกนั้นไม่ใช่นะให้ยึดนบีก็ยึดซอฮาบะห์นบีในการปฏิบัติงานศาสนาวันนี้ก่อนตายนะครับต่อมานะครับยึดสุนนะท่านนบีสุนนะนบีข้อ1ก็คือเนี่ยจัดอบรมให้คนเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องครับพิมพ์หนังสือก็ได้เนี่ยอะไรนี่ที่พี่น้องอัดรายการเนี่ยแล้วก็ไปออกรายการทั่วๆไป Facebook คนได้ฟังศาสนานี่มีรางวัลตอบแทนคนจัดมีรางวัลหมดเลยนะครับพี่น้องแต่อัลลอฮ์วันนี้ยังไม่ให้เห็นรางวัลอัลลอฮ์จะให้เห็นรางวัลหลังตายนะครับพี่น้องต่อมาครับข้อที่9ยาขี้เหนียวยาขี้เหนียวพี่น้องบางคนนี่ขี้เหนียวก็น่ายิ้มก็ไม่ให้ใครเห็นหน้าเดินเฉยไปว่าทั้งที่รู้จักกันน่ะสลามก็ไม่ให้ยิ้มก็ไม่ให้นี่ขี้เหนียวไหมขี้เหนียวแบบนี้อันตรายนะครับพี่น้องอย่าขี้เหนียวนะครับให้เป็นคนใจดีอัลลอฮ์พี่น้องเป็นคนให้อภัยคนนะครับแล้วก็อย่าเป็นคนขี้เหนียวพี่น้องเวลาจะบริจาคพี่น้องครับเวลาเอาตังออกมาจากกระเป๋าเนี่ยอย่านับให้ไปเลยโอ้โหเอาอย่างนั้นจะเหรอก็นับมาจากบ้านก่อนสิใส่กระเป๋านี่อันนี้บริจาคหมดเลยเอางัดมาเอาไปเลยเนี่ยเวลาบริจาคโดยไม่นับอัลลอฮ์ให้กับแบบไม่นับเหมือนกันท่านพี่น้องครับใครที่ว่าบ่นว่าจนถามว่าเคยบริจาคหรือเปล่าคนจนๆวันนี้น่ะเคยบริจาคไหมถ้าไม่บริจาคเลยเองก็จนอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางโอกาสที่จะพัฒนาหรอกอัลลอฮ์ไม่ให้หรอกครับพี่น้องครับเพราะอย่าลืมว่าความรวยความจนใครกำหนดอัลลอฮ์กำหนดครับไม่ใช่เรากำหนดเองวันนี้มีอยู่คนโทรศัพท์มาเขาโกงมรดกอย่าไปเอ่ยชื่อว่าหมู่บ้านไหนนะครับเขาโกงมรดกฉานไปตั้ง30กว่าล้านอ่ะแล้วท่านทำไงอ่ะจะฟ้องไม่ต้องฟ้องเพราะต้องไปฟ้องศาลเพราะกุรอานอธิบายว่าชัดเจนคนที่งกเงินนะครับแล้วโกงมรดกประชาชนอัลลอฮ์จะให้ชิบหายเองอัลลอฮ์จะให้เกิดความวิบัติเองคนที่โกงเงินคนโกงมรดกคนนะครับโกงมรดกพี่น้องนะครับแล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลบอกไม่ต้องไปทื่นอัลลอฮ์จะให้ความพินาศพบกับคนที่โกงมรดกคนแทนที่จะรวยนะครับเงินก็หมดไปไม่ช้าก็ไวนะครับพี่น้องเอาต่อมานะครับลาตัสอลุนนาสอย่าแบมือขอประชาชนอย่าแบมือขอคนมอนาอับดุลฮัสซันอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมนะครับเป็นอาเลมอุลามะระดับโลกนะท่านพูดดีมากไม่ใช่หะดีษนะครับเป็นอาเลมอุลามะอยู่ในอินเดียนึงครับบอกว่าคอยรุลอามีรุอะลาบาบิลฟะกีรคนรวยที่ดีที่สุดต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนวะบิซัลฟะกีรุอะลาบาบิลอามีรคนจนที่เลวที่สุดก็คือคนจนที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยหน้าที่ของคนมีสตางค์ต้องรับผิดชอบครับต้องดูแลครับแล้วเราจะสอบในวันเกียรติมาฉันให้เงินผ่านคุณนี่นะหมู่บ้านนี่มีอยู่5คนรวยให้คุณคนนึงรวยอ่ะดูแลคนจนหรือเปล่าท่านที่อิครอมทำนะครับดูแลเด็กกับพระอันนี้ถูกต้องแล้วอย่าหยุดนะทำต่อไปมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีไม่ต้องให้แต่เรียกเด็กมาสอนกุรอานให้ฟรีสอนฟัรดูอีนให้ฟรีสอนมารยาทนบี
ให้เด็กๆยากจนเรียนฟรีไม่ต้องไปเก็บสตางค์เขานะครับเอาต่อมาครับข้อที่10พี่น้องยากีนยากีนแปลว่าอะไรมั่นใจในอัลลอฮ์ที่ปฏิบัติตามสุนนะนบีอ่านอัลกุรอานซิกรอเนี่ยหวังว่าอัลลอฮ์จะต้องเมตตาอย่างแน่นอนครับเพราะบุคคลในอดีตเนี่ยพี่น้องขอเล่าเลยนะครับคนที่นั่งอ่านกุรอานที่บ้านตอนกลางคืนซอฮาบะห์นบีมีอยู่คนหนึ่งครับนั่งนมาตะฮัจญุดเสร็จแล้วนั่งอ่านกุรอานระหว่างที่อ่านกุรอานอยู่น่ะท่านผูกม้าไว้3ตัวอยู่หน้าบ้านม้ามันกระโจนพออ่านกุรอานม้ามันกระโจนท่านก็หยุดแล้วหันไปมองม้าเอ้พอหยุดอ่านกุรอานม้ามันไม่กระโจนพออ่านกุรอานม้ากระโจนก็ออกไปยืนอยู่ข้างนอกเห็นแสงไฟสว่างอยู่ม้าเลยกระโจนไงแล้วก็ค่อยพอหยุดกุรอานนะแสงไฟมันค่อยๆขึ้นหายไปพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเล่าให้นบีฟังโอ้นบีครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งอ่านกุรอานตอน 3:00 น.กว่าๆหลังจากนมาตะฮัจญุดแล้วก็นมาดนั่งอ่านกุรอานคนเดียวม้ามันก็โจรน่ะฉันอ่านพอหยุดมันก็หยุดกระโจรอ่านอีก 3-4 ครั้งมันกระโจรหมดเลยฉันก็ออกไปดูมาว่ามีอะไรมันมีคนมาจับมาหรือเปล่าที่ไหนได้มีแสงลงมาม้าตกใจก็ค่อยๆขึ้นบางบนนบีว่ารู้บ้านอะไรนั่นมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์มันลงมาที่บ้านของคุณน่ะเพราะคุณอ่านกุรอานด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์ลงมาม้าถึงกระโจนกันคุณงั้นคุณไม่รู้หรอกฉะนั้นบ้านใครที่อ่านกุรอานอัลเลาะห์บ้านนั้นจะเป็นบ้านที่มีบรักัตหรือว่าจะให้มากระโจนไม่ต้องกระโจนหรอกกงไก่ไม่ต้องร้องกระตอกกระตอกไม่ต้องร้องแค่อ่านกุรอานและยากีนมั่นใจว่าอัลลอฮ์ประทานบารอกัตให้กับบ้านที่อ่านอัลกุรอานนะครับต่อมาข้อที่11ตะวักกัลอัลลอฮ์มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์จะทำอะไรก็ตามประชุมกันก่อนระหว่างสามีกับภรรยาเนี่ยประชุมกันก่อนภรรยาก็ต้องฉลาดด้วยนะจะทำอาหารเนี่ยอย่าตัดสินใจคนเดียวเรียกลูกมาเรียกสามีมาจะแกงเขียวหวานดีไหมพรุ่งนี้เช้าอะไรเนี่ยก็คุยกันนะใช่ไหมบอกได้แกงเขียวหวานอย่างนี้เนี่ยประชุมกันก่อนจะทำงานอะไรงานเล็กงานใหญ่ต้องประชุมผ่านการประชุมพอประชุมเสร็จแล้วก็ ตะวักกัลต่ออัลลอฮ์มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์จะอร่อยไม่อร่อยสำเร็จไม่สำเร็จมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ไปเลยดีไหมนี่หลักการอิสลามเนี่ยถ้าทำตัวแบบนี้นะครับตายไปแล้วสบายเหมือนกับพี่น้องต่อมาข้อที่12กูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอทุกครอบครัวต้องดูแลครอบครัวตายครอบครัวมันดูแลพ่อดูแลตัวเองแม่ดูแลตัวเองพ่อต้องดูแลทั้งภรรยาและลูกๆต้องดูแลหมดเลยนะครับพี่น้องหน้าที่ของสามีเอาเงินให้ภรรยาใช้ใช่หรือไม่ใช่เคยทำกันยังหรือทำกันอยู่แล้วเอาเงินให้ภรรยาใช้นบีพูดบอกว่าอาซอมูฮาอาจรอนมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากอัลลอฮ์ที่อัมฟักตะฮูอาลาเจ้าจะติกสามีที่มอบเงินให้ภรรยาใช้มีผลบุญรางวัลตอบแทนมากกว่าผลบุญสร้างสุรามากกับผลบุญให้เด็กกำพร้ามากกับผลบุญสร้างโรงเรียนมากกับผลบุญทำถนนเข้าสู่เราซะอีกพี่น้องแต่ถ้าทำหมดล่ะเด็กกำพร้าก็ดูแลมัสยิดเราก็สร้างแล้วก็ให้ภรรยาด้วยอัลฮัมดุลิลละห์เมื่อภรรยารับเงินจากสามีแล้วภรรยาก็ต้องทำ4ข้อนะ1เวลาตั้งครรภ์ต้องอ่านกุรอานเยอะเวลาเนี่ยลูกใกล้ๆจะคลอดก็ต้องอ่านกุรอานซิกริกรุลลอฮ์เยอะๆเข้าห้องคลอดอย่าลืมนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพอคลอดลูกออกมาคนอัลลอฮ์ลดบาปหมดเลยนะเพราะมันทรมานพี่น้องเลี้ยงลูกอย่าเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์เลี้ยงลูกด้วยหลักการอิสลามนะครับด้วยหลักการอิสลามเวลาจะให้นมลูกอ่านบิสมิลลาห์ก่อนไม่ใช่กินไม่ใช่อ่านก่อนบิสมิลลาห์แล้วก็เวลาลูกร้องกลางคืนนี่ใช้ตอน
นบีเล่าเองนะชัยฏอนมันจะชอบอยู่10รายการจะเล่าแค่2พอชัยฏอนชอบผู้หญิงท้องชัยฏอนชอบเด็กเล็กๆที่คลอดออกมาใหม่ๆประมาณ7 8เดือนถึง10เดือนหรือปีนึงเนี่ยแล้วก็ชัยฏอนชอบผู้หญิงออกนอกบ้านทาลิปสติกไม่คุมหิญาบชัยฏอนชอบอะไรนะสามีภรรยาที่พูดไม่เกิน3คำแล้วก็ทะเลาะกันชัยฏอนชอบหมดแต่ต้องการจะเล่าเรื่องเด็กเด็กร้องกลางคืนเนี่ยทำยังไงแม่ฉลาดแม่รู้ร้องแบบนี้ปวดท้องเอาอะไรยาทาใช่ไหมร้องแบบนี้งูอะไรแมลงกัดเต่าถ้าร้องไม่มีสาเหตุต้องนึกนี่อิทธิพลชัยฏอนเพราะชัยฏอนนบีเล่าเองนะครับชัยฏอนมันจะเอามือมากระทุ้งมันกระแทกอ่ะที่หน้าท้องเด็กเด็กมันเจ็บกว่าพี่น้องครับเด็กมันก็ร้องวิธีไล่ชัยฏอนออกจากลูกตัวเราก็คือยกมือขึ้นก่อนนะแล้วก็เป่านะยกมือขึ้นก่อนแล้วเป่าแล้วอ่าน3กุ้นนะพี่น้องแล้วก็ลูบทั้งตัวตั้งแต่หัวยันเท้าทำอย่างนี้3ครั้งเพื่อน้องสังเกตนะพระที่วัดเนี่ยเขาอ่านคาถาเนี่ยเขาอ่านก่อนแล้วก็เป่าใช่ไหมแต่ของนบีเนี่ยเป่าก่อนแล้วก็อ่านต่างกันไหมนี่ไงที่ผ่านวะฮีนะที่ผ่านนบีฉะนั้นถ้าไม่เรียนสุนนะนบีเนี่ยจะอ่านดุอาให้เป่าคาถาเป่ายังไงอ่ะถ้ามันต้องเรียนสุนนะนบีพี่น้องครับอย่านึกเอาเองอ่ะเห็นที่พระเขาเป่ากูก็เป่าบ้างอ่ะพระเขาเป่าเขาอ่านก่อนแล้วก็เป่าแต่ของเรานี่เป่าก่อนแล้วก็อ่านทีหลังตากันไหมนี่ไงผลจากการที่เรียนสุนนะของท่านนบีเรียนอัลกุรอานเรียนอัคลากของท่านนบีนะครับพี่น้องต่อมาครับข้อที่13ต้องอีหม่านต่ออัลลอฮ์ผมพูดไปตอนต้นที่อิหม่ามอ่านนมาดเมื่อกี้เนี่ยอินนัลลซีนะกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูยืนหยัดนะอัลลอฮ์ให้มั่นอัลลอฮ์มาส่งมลาอิกะห์มาปลอบใจตอนก่อนจะตายดีหรือไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็งานทุกอย่างให้ทำตอนเช้าๆให้เริ่มทำตอนเช้าๆนี่นบีสั่งเลยครับบูกูริฮาให้ทำตอนเช้าๆแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเวลาทำอะไรผิดอย่าแช่ความผิดให้ไรเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ชีวิตในอาคิเราะห์จะสดใสอัลลอฮ์วักบะจะไม่มีบาละจะไม่มีฟิตนะฮิซาบัยยะซีรอเขาจะถูกคิดบัญชีแบบง่ายได้นบีพูดอย่างนี้ปั๊บหญิงอาชาถามนบีว่าคิดบัญชีแบบง่ายได้ทำยังไงอัลลอฮ์เปิดบัญชีมาดูแล้วก็ปิดไปสวรรค์ดีนะไม่ดีถ้าอัลลอฮ์เปิดบัญชีแล้วอ่านนะเรียบร้อยพามาลิกามาได้เลยตกนรกอย่าให้อัลลอฮ์อ่านนะถ้าอัลลอฮ์อ่านปั๊บนะเรียบร้อยจะได้เปิดอ่านได้นะเปิดบัญชีปั๊บไม่ต้องดูปิดทำนะนั่นคนที่จะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะยื่นบัญชีด้วยมือขวาประหัตขวาผ่านอัลลอฮฺอักบัรจะทำยังไงจะให้อัลลอฮ์เนี่ยเมตตาเราแล้วก็เขาร้อนกันหมดเขามีปัญหาเดือดร้อนเขามีเหงื่อถึงคอมีบางคนถึงหัวอกมีถึงไหล่มีถึงท้องมีถึงขาอ่อนเรื่องจริงทั้งหมดนะครับเหงื่อนะเพราะความร้อนแต่สำหรับมุมินเหงื่อไม่มีครับจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์บัลลังก์อัลลอฮ์อารัชอัลลอฮ์อยู่ลงมาข้างล่างกันอยู่ใต้บัลลังก์ครับเนี่ยคนที่ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาสุขสบายในโลกก่อนที่จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีครั้งบ่เหน็ดเหนื่อยแล้วอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์ก็คือพอเข้าสวรรค์ปั๊บผลไม้วางเต็มนะครับวะฟากิฮาติมมิมมายะตะคอยรูนอัลลอฮ์ให้ผลไม้วางอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็วะลัฮมิตอยริมมิมมายัชตะฮูแล้วก็เนื้อนกอาหารในสวรรค์ทานอะไรก่อนผลไม้ก่อนฝรั่งเอาไปใช้แต่คนแขกไม่ได้ใช้มุสลิมไม่ได้ใช้พี่น้องเหมือนเราไม่อ่านกุรอานอ่านกุรอานแบบไม่เข้าใจไงพี่น้องฝรั่งยะฮูดีเอาอัคลากเอากุรอานไปใช้คือทานผลไม้ก่อนแล้วก็สอนพวกเรากินผลไม้นะตามฉันนี่เราเข้าคอร์สสอน 30,000 นะพี่น้องในกุรอานอธิบายไปชัดฉะนั้น
เอาสุนนะของคนสวรรค์มาชาก่อนบนดุนยานี้ได้ไหมนี่ผมทำนะขณะนี้ผมกำลังดูแลสุขภาพของผมกินผลไม้ก่อนกินแอปเปิ้ลก็ได้เอาของไทยๆดีกว่าพี่น้องครับเอาฝรั่งเนี่ยมะละกอเนี่ยอ๋อพี่น้องครับกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าเนี่ยแล้วก็ทานด้วยอาหารหนักสุขภาพแข็งแรงครับผมทำมา 3-4 ปีแล้วนี่ผมก็สังเกตดูนะผมได้ผ่าหัวใจมาแล้วนะ3เส้นนะบายพาสนะผมก็นึกคงอยู่ได้ไม่นอนไปหาหมอหมอว่าไปทำอะไรมานี่ลุงบอกกินยาหมอยาหมอผมไม่ได้กินสักเม็ดนึงเวลาจ่ายที 9,000 อะไรมันโหดขนาดนี้เฮ้ย 9,000 เอาเงินบริจาคเด็กกำพร้าดีกว่าเพราะผมรับผิดชอบเด็กกำพร้า146คนปัตตานียะลาในราธิวาสตูลสงขลาและปีนี้ติดทุนไปเรียนต่อที่อะไรนะอะไรนะประเทศอะไรเนี่ยประเทศอะไรอ่ะประเทศอะไรตุรกีทั้งประเทศเขาเอา2คนติดที่เราหมดเลยอ่ะไปสอบที่ทางภาคใต้40คนเขาเอาคนนึงที่กรุงเทพฯ4ก็เชิญมาหมดเลยพี่น้อง2จังหวัดนะนะทางใต้ทางเหนือรวมแล้วได้เด็กกรุงเทพหมดเลย2คนจากโรงเรียนสัตว์นบดาเพราะเราอบรมเราสอนมารยาทของท่านนบีพี่น้องครับจะกินตามนบีนอนตามนบีอัลลอฮ์พี่น้องครับฉะนั้นคนที่จะไปสวรรค์นะครับพี่น้องครับพอเข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์จะถอดความไปนะความหึงความหวงความอะไรความโกรธความโมโหที่อยู่ในใจนะตอนนี้อัลลอฮ์แปะไว้นิดนึงนะในหัวใจนะแปะความโกรธไว้นิดนึงแล้วก็แปะความหึงไว้นิดนึงแปะความขี้เหนียวไว้นิดนึงเอามาใช้หมดเลยที่อัลลอฮ์แปะเอาไว้นะไม่ใช่เอามาใช้เอามาคุมเอาอีหม่านมาคุมแต่เราดันเอามาใช้เอาอีหม่านโยงทิ้นเอาอิจฉามาเอามาทำอะไรทำให้สังคมเสียหายหมดเลยฉะนั้นในวันเกียร์มาก่อนจะเข้าสวรรค์มียายคนหนึ่งสมัยนบีมหานบีนบีคะป้าดีจะไปสวรรค์ไหมนบีมองไม่ได้เข้าร้องไห้อ่ะเดินกลับไปนี่มานี่ถามว่าไงนะอย่างฉันนี่ได้ไปสวรรค์ไหมนบีว่าคนแก่ๆอย่างนี้นะไม่ได้ไปสวรรค์คนจะเข้าสวรรค์ต้องอายุ33ยิ้มออกอ่ะก่อนจะจบคนอยู่ในสวรรค์เนี่ยอัลเลาะห์เอาอัคลากของนบีอย่างน้อย5คนบรรจุอยู่ในคนชาวสวรรค์เอ้าข้อที่1ความสูงของนบีอาดัมอายุเท่าสูงเท่าไหร่รู้ป่ะ60ศอกนบีอาดัมย่อเราคนแรกเนี่ยสูงเท่าไหร่60ศอกเราจะอยู่ในสวรรค์สูงแค่นั้นครับทุกคนสูงหมดเลยอัลลอฮ์สง่างามต้นมะพร้าวอะไรพี่น้องเรื่องที่2อายุเท่ากับนบีอีซา33ใครที่เข้าสวรรค์อายุ33หมดเลยพี่น้องครับแล้วก็รอสมาธิพี่น้องอัลลอฮ์แข็งแรงใช่มั้ยเรื่องที่3นะครับคนที่อยู่ในสวรรค์นี่นะครับพี่น้องอัลลอฮ์จะให้อัคลากเหมือนนบีมุฮัมมัดเลยเรื่องที่4ความหล่อเหมือนนบีท้ายจะเป็นอะไรยูซุฟฉะนั้นคนที่เข้าสวรรค์หล่อหมดยิ่งภรรยาเราเข้าไปสวรรค์นี่ของเราเถอะเนี่ยใช่ล่ะสวยกว่าฮารุนเองนี่นบีพูดเองฉะนั้นภรรยาเราที่สวยเพราะอาบน้ำนมาศเพราะไม่นินทาสามีไม่ด่าสามีไม่ด่าชาวบ้านอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์จะทำให้ใบหน้าและปากกลิ่นหอมอัลลอฮฺอักบัรอยากไปสวรรค์ไหมถ้าอยากไปสวรรค์ให้อ่านกุรอานเยอะๆพอเข้าสวรรค์แล้วปากหอม beautiful most beautiful สวยที่สุดพอวันศุกร์ทีนะครับเห็นหน้าทีอัลลอฮฺนี่มันสวยกว่าเมื่อวานนี่อีกอะดังนี้เป็นต้นยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นอ้าวพี่น้องได้ไปสวรรค์ทุกคนขอให้ทุกคนได้ไปสวรรค์แต่ต้องเอาสุนนะนบีมาใช้บนโลกดุนยาแบบนี้ทิ้งสุนนะนบีได้ไหม
อย่าทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองเด็ดขาดถ้าจะทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองโอกาสไปสวรรค์มีไหมไม่มีครับเอาหมดเวลานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาก่อนขอพี่น้องให้มีบรักัตในชีวิตเยอะๆมีหัวใจที่งดงามมีรสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอีหม่านเยอะๆมีตักวามียะกีนมีอิห์ซานมีอิคลาสมีภรรยาที่ต่ออัตสามีแล้วก็มีลูกหลานที่ซ้อนแล้วไว้ขอดุอาให้ท่านแล้วทุกคนในครอบครัวเลยนะอามีนยาร็อบบิลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์